จากนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกระดับภูมิภาคเชื่อมโยงโลจิสติกระดับโลกกระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งรัดก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้และเปิดประตูสู่เส้นทางโลจิสติกส์โลกท่าอากาศยานเบตงเป็นท่าอากาศยานลำดับที่29ของกรมท่าอากาศยานมีเนื้อที่920ไร่ทางวิ่งกว้าง30เมตรยาว 1,800 เมตรรองรับเครื่องบินขนาด80ที่นั่งได้3ลำในเวลาเดียวกันอาคารผู้โดยสารรองรับนักท่องเที่ยวได้300คนต่อชั่วโมงหรือ800,000คนต่อปีพร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยและสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลซึ่งที่ผ่านมาท่าอากาศยานเบตงได้มีการทดสอบการบินอยู่หลายครั้งและพบว่าเส้นทางการบินอยู่ในระดับที่ปลอดภัยโดยการขึ้นลงรันเวย์ของท่าอากาศยานอยู่ภายในน่านฟ้าของประเทศไทยเท่านั้นได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วและเมื่อวันที่14มีนาคม2565เวลา 11:45 นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดอนเมืองเบตงณท่าอากาศยานเบตงกรมท่าอากาศยานยังคงเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานเบตงทั้งขยายทางวิ่งขยายลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบต่างๆให้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพระดับสากลซึ่งคาดการว่าในช่วงปี2587จะมีจำนวนผู้โดยสารสูงกว่า 100,000 คนต่อปีท่าอากาศยานเบตงจะลดเวลาในการเดินทางและเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางสู่ชายแดนใต้นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับการเดินทางรูปแบบอื่นๆเช่นทางหลวงชนบทและทางหลวงแผ่นดินเพื่อเข้าสู่เมืองเบตงอำเภอทานโตและอำเภอยะลาต่อเนื่องไปยังจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสได้รวมถึงการเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียทำให้ประชาชนชาวมาเลเซียในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาใช้บริการท่าอากาศยานเบตงได้โดยสะดวกการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ณท่าอากาศยานเบตงถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ขับเคลื่อนสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเปิดประตูการค้าข้ามพรมแดนผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินและศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคที่มีศักยภาพเด่นในเวทีโลก